ชินวาครับผมกับมาสเตอร์วานะครับผมเชอรี่ครับผมธนูนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาหารีวิวตัวเล็กนะครับพอดีเมื่อวานมันอากาศมันมืดนะครับมันทำให้บรรยากาศในการทำภาพไปเลยไม่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ลูกค้าจะมานะครับพี่ลูกค้าก็สั่งนะครับผมมาชินวาเล็กนะฮะแต่ว่าเมื่อวานชิ้นนี้ครับว่าจะเป็นอันนี้นะครับผมธนูหลังม้านะครับผมก็47นะครับผม47นิ้วนะฮะก็ประมาณ120กว่าเกือบ130เซนนะครับผมอันเล็กนะฮะจิ๋วแต่แจ๋วนะครับผมนะฮะจิ๋วแต่แจ๋วนะครับอันนี้ครับยิงลูกก็เสถียรลูกค้าชอบนะครับผมอันนี้นะฮะแต่ว่าลูกค้าชอบแนวเป็นวินเทจนะครับผมอันนี้จะออกแนวแบบเกาหลีเหมือนสปอร์ตเกินไปนะฮะนี่ฮะครับผมที่ว่าไปเมื่อวานนี้ครับผมนี่ฮะก็เลยสั่งนะครับผมเป็นธนูเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับอยากให้ดูนะฮะนี่ครับนี่ครับผมเป็นธนูนะครับผมหลังม้านะครับผมของสั่งเมื่อคืนนี้ครับก็ทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ขึ้นสายเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับผมเดี๋ยวพันตรงที่เชื่อมล็อกให้ภายในกระจกนะครับผมก็อันนี้ครับ47นิ้วครับ47นิ้วครับผมนะฮะลูกค้าก็คือสั่งพิเศษนะครับหนังดำนะครับผมเชือกนะครับผมที่ร้อยถักเนี่ยสีดำนะฮะแล้วก็สตริงก็คือสายครับธนูเป็นสีดำนะครับแล้วก็เซวินเนี่ยเป็นสีแดงครับแล้วก็ที่สำคัญสุดคือลูกค้านะครับผมนะฮะให้พันตรงนี้ครับเชือกป่านครับเป็นเชือกป่านกระสอบนะครับผมเป็นแนววินเทจเลยนะครับเป็นแนวแบบว่าโบราณนะฮะผมก็ทำให้อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นไม้นะครับผมเมเปิลนะครับโอขาวนะครับผมทำให้นะฮะแล้วก็เชือกป่านตรงนี้ครับเชือกป่านแล้วก็หนังวัวแข็งนะครับสำหรับวางลูกนะครับเป็นเลสแล้วก็หนังนิ่มนะครับผมหนังวัวนิ่มนะครับสำหรับจับเป็นหนังแท้ทั้งหมดนะครับนี่หนังจากเมืองไทยนะครับ2ชิ้นนะฮะนี่หนังจากต่างประเทศนะครับเป็นหนังที่แบรนด์ชั้นนำนะครับจากขอบหรือเบอร์เบอรี่นะครับของบริษัทนี้ที่ผลิตเรียกอะไรแบรนด์เนมนะครับผมนะฮะก็อันนี้ทำมานะครับก็ขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าลดสายให้ลงมานิดนึงนะครับผมให้มีความแน่นนิดนึงนะครับก็นี่ครับยังไม่ได้ลองเลยนะฮะทำนะครับผมนะฮะก็วัดได้นะครับปอนนะฮะประมาณ26นิ้วนะครับ 33.3 นะครับผมก็ประมาณ 27-28 ก็น่าจะ 35-36 นะครับผมนะครับ 29 อาจจะเป็น 28 ถ้าเป็น 30 น่าจะมี 40 นะครับผมตีที่กว่าเลยนะฮะก็ตีจะให้ว่าประมาณ35ปอนด์นะครับผม35ปอนด์ที่28นะครับผม27 28นิ้วนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราดึงกันประมาณ26กว่าเกือบ27นี่มัน33แล้วก็น่าจะ36 37 38นะครับผมตรงนี้นะฮะก็เป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมทำมือนะครับผมทำด้วยมือนะครับผมใส่เกียร์อะไรต่างๆนะครับก็เป็นงานที่ออกมานะครับออกแบบสวยงามเป็นแนววินเทจนะครับเพราะลูกค้านะครับผมชอบแนววินเทจแล้วก็สั่งลูกธนูด้วยนะครับผมที่ไม่เอาหัวน็อกหัวน็อกพลาสติกนะครับผมแต่ว่านี่จะไม่ทำหัวให้นะก็ยังไม่ใส่อะไรให้อยู่ก็ใส่ตรงนี้นะสายตรงนี้ผมก็ใส่เพิ่มให้เป็นหนาพิเศษนะครับผม12เส้นนะครับผมไปทบกันนะครับถ้า12เส้นนะครับก็จะหนานิดนึงสำหรับว่าให้ใส่น็อกตรงนี้ครับผมพอดีเลยนะครับผมครับจะให้ค้าตรงนี้ฮะลูกค้าก็ยังไม่เคยยิงนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะเอาคันที่แบบเบาที่สุดแต่ว่าลูกค้าสนใจคันนี้นะครับยิงกันจนมือเปิดมือบวมเลยครับลูกค้าครับผมนะฮะก็เป็นธนูคันจิ๋วนะครับคันเล็กก็ดูนะฮะระวังคู่กับคนนะฮะครับผมเห็นไหมนี่ครับก็จะอันประมาณนี้ขนาดนี้ครับมีความสั้นนะครับมีความสั้นนะครับผมนะฮะมีความสั้นนะครับทำให้ฉกเฉี่ยวขึ้นนะครับผมตรงนี้ทำให้ฉกเฉี่ยวขึ้นนะครับผมตรงนี้ด้วยไม่ได้นนนะครับทำให้ฉกเฉี่ยวขึ้นก็ดูดีครับผมวิ่งได้ครับแล้วก็สามารถที่จะยิงได้นะครับผมต่อไปน้องออกตั้งตัวไม่ครบนะครับผมได้มารีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวแดดกันหมดนะฮะพอดีก็น้องแจ๊บนะครับผมน้องแจ๊บคนแรกคิกเกอร์ทำธนูมานะครับผมวันนี้นะครับโม DIY นะครับเซ็ตกล้องหน่อยครับผมนี่ก็เสร็จนะครับนี่สำหรับลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าคืนนี้ก็นัดมารับได้เลยนะครับผมนะฮะก็ทีเมื่อคืนก็นั่งทำลูกครับจนดึก
ได้น้องแจ๊บนะครับมาเมื่อเช้านะครับผมใส่นี่ใส่นี่เจียนะครับผมแล้วก็ค่อยมาแต่งกันไม่งั้นก็คงไม่เสร็จแน่แบบนี้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นธนูนะครับผมแนววิเศษนะครับอันนี้ของน้องแจ๊บครับเป็นด้วยครับดีพื้นที่แคบหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันมืดมันมืดนะครับผมก็ลองทำดูสำหรับยิงพรเบาๆขั้นแรกนะครับเล่นนานๆขั้นแรกที่ลองทำเองเลยนะครับผมทั้งหมดเลยนะฮะก็ด้วยสปีดลูกก็ถือว่าอยู่ในระดับไม่น่าเกียดครับเพราะว่ามันแค่21ปอนด์เท่านั้นเองไม่ได้เยอะปอนด์ไม่ได้เยอะแต่ความเร็วลูกไม่น่าเกียดครับสปีดลูกนะครับเฟรมเรทต่อวินาทีก็สูงอยู่ก็ต้องลองทดสอบให้ดูไหมหรือยังไงยังไม่ต้องครับผมเดี๋ยวทดสอบวันหลังคือวันนี้กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมืดทำไม่ได้รีวิวนะฮะเพราะเดี๋ยววันนี้จะไม่มีคลิปรีวิวพยายามจะรีวิวให้ได้ทุกวันนะครับผมนะฮะก็ก็เลยไม่ได้ยิงก็ยกมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับทางนู้นมันจะมืดนะอันนี้ฮะก็เป็นงานที่ทำมือนะอันนี้ของน้องแจ๊บนะครับผมทำเองเลยนะครับผมนะทำตรงแบบอันนั้นนะฮะแต่ตรงเนี้ยใส่เคิร์ฟนะครับผมมากกว่าใส่เคิร์ฟตรงเนี้ยที่มีที่มากเนี่ยมันจะช่วยสปีดลูกช่วยสปีดลูกจะทำให้ลูกคึกไวขึ้นนะครับผมในขนาดที่ปอนเท่ากันนะครับผมเหมือนกับธนูแบบเหมือนโบราณอ่ะแบบที่ไม่มีเคิร์ฟแบบตรงๆไปเลยแล้วยิ้วมากับแบบนี้นะครับปอนเท่ากันยิงเท่ากันแบบนี้ลูกจะเร็วกว่าครับแรงกว่าสามารถยิงได้ไกลกว่าครับผมเหมือนธนูเกาหลีครับผมมันจะสั้นๆเล็กๆหรือหลังม้าเนี่ยนะครับแต่วันนี้เคิร์ฟมันสามารถยิงได้ไปไกลกว่าครับผมได้ตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ก็ต้องวันนี้ถ้าไม่ได้น้องแจ๊บมาก็ไม่ได้เสร็จงานเมื่อคืนก็รอจนเช้าเลยครับผมนะฮะลองดึงครับผมดึงให้ชมดูนะครับผมครับอันนี้ก็จะดึงง่ายครับผมดึงง่ายครับนะปอนจะน้อยแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานนี้ก็คือสูงนะครับผมเหมาะแก่การฝึกถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะเหมาะเลยนะครับผมเป็นคุณผู้หญิงเพราะว่าอันนี้สำหรับงานเล็งนานด้วยครับคือต้องการสมาธิหรือหรือว่าฟอร์มการยิงฟอร์มการยิงที่เหมือนเดิมทุกครั้งอย่างที่ผมน้าวเนี่ยมันจะได้ท่าทางต่างๆครับผมการบิดแขนการล็อกนิ้วตรงระหว่างไหนของตัวอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะทำให้ฟอร์มการยิงเราแม่นยำมากขึ้นครับเพราะว่านี่ก็จะมีคันที่เฉียดนี่คือคันเขาจะมีความยาวกว่าคันนี้นะครับผมนะฮะความยาวกว่าอันนี้ก็เป็นท่านผู้หญิงเนี่ยจะเหมาะสมเลยนะครับผมเหมาะสมเลยในการที่จะทำงานตรงนี้ด้วยนะฮะงานตรงนี้ก็เป็นงานทับหนังนะครับพุ่มนะครับผมตรงนี้นะฮะอันนี้อาจจะเป็นงานที่ใช้ความประณีตในครั้งแรกนะครับผมของน้องแจ๊บนะครับผมนะฮะอันต่อไปก็จะมีความสวยงามอย่างแน่นอนครับผมมีการที่เป็นทำขึ้นผมไม่ยิงเล่นครับนี้ถ้าเกิดมีลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งได้ครับเดี๋ยวจะประกอบให้ใช้เวลาประกอบประมาณ2วันอ่ะขอ2วันแล้วกันครับเพราะว่าบางทีมันต้องใส่รายละเอียดมากกว่านี้อันนี้คือทำยิงเองเลยไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมากมายครับครับผมก็อันจะจบแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้นะฮะในกรณีที่มีลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนะฮะธนูนะครับผมตรงนี้สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับผมสั่งเข้ามาได้นะครับสั่งคำได้นะครับว่าจะเอาทรงนี้เลยหรือว่าจะเอาแบบนี้หรือว่าจะเอาเชือกป่านนะครับผมนะถ้าเป็นกรณีเชือกป่านนี้ผมอาจจะมีเก็บเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมนะฮะเพราะว่าเชือกป่านมันหายากแล้วก็มีราคาสูงนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีเชือกที่เป็นน้ำตาลไหม้ด้วยนะครับผมตรงนี้ด้วยนะฮะหรือจะเอาทรงแบบนี้นะครับผมแบบเกาหลีนะฮะหรือว่าจะเอาหลังม้าแบบวินเทจแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือวินเทจเลยนะครับผมเป็นเทนชั่นเลยนะฮะหนังก็งัวใช้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมหนังแท้ทุกอย่างนะครับผมเหมือนคลิปที่แล้วที่บอกครับอันนี้หนังจากต่างประเทศนะครับสำหรับยี่ห้อจานของสตรอเบอรี่อะไรต่างๆนะครับที่ทำงานทั้งคู่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับผมนะเป็นสีแดงนะถักเข้าไปนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่นะครับผมเชือกป่านนะครับผมนะฮะเชือกป่านลงไปนะครับเชือกป่านแท้นะครับผมไม่ได้ผสมนะครับซึ่งความเหนียวของมันเนี่ยมีความเหนียวระดับที่เรียกว่าเหนียวเลยทีเดียวเพราะผมลองทำแล้วเนี่ยครับแน่นปั๊กเลยครับไม่มีเปรี้ยไม่มีอะไรเลยนะครับผมการยิงที่ดีนะครับผมแล้วก็เสถียรเลยนะครับนะฮะแต่ครั้งนี้ก็จะออกแนวเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวในอนาคตอาจจะเอาเซลฟี่ที่เป็นแบบว่าเซนเฟนซี่หน่อยนึงครับเป็นเกาหลีจ๋าเลยนะครับผมมีความสวยงามนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูตรงน็อกดูอะไรด้วยนะครับผม
ก็เดี๋ยวประมาณทุ่มนึงนะฮะลูกค้านะครับผมเลิกงานก็จะเข้ามานะครับผมมารับตัวสินค้าไปนะฮะของผมก็ไม่ได้มีแต่คันธนูนะฮะก็จะมีรูปธนูด้วยลูกค้าก็สั่งรูปธนูไม้ด้วยนะฮะแล้วก็สั่งเป้านะครับผมเป้าที่เป็นกระสอบแบบนี้ฮะก็เย็บให้ลูกค้าด้วยนะครับส่วนผ้าแนนเป็นผ้านาโนนะฮะผ้าจะอันนี้จะเบานะครับเวลาเคลื่อนย้ายนะฮะถ้าเป็นผ้าอื่นนี่คือหนักสุดเลยครับผมมีผ้านาโนด้วยลูกค้าก็สั่งเป้าด้วยนะฮะคือมารับของเองที่บ้านนะครับผมเพราะว่าถ้ามีค่าจะส่งมันก็จะราคาแพงนะครับผมแล้วก็สั่งรูปสั่งอะไรด้วยนะครับเมื่อวานก็เลยสอนนะครับผมการยิงกับของให้ลูกค้าไปนะฮะการยิงแบบมองโกไปให้นะครับผมก็ลูกค้าก็ถูกใจนะฮะแต่ลูกค้ามือใหม่นะครับผมตัวไม่ได้แข็งแรงนะครับผมแต่ว่ายิงคันนี้ได้นะครับผมปกติแต่ว่า35ปอนด์แล้วกันนะฮะเอาแบบว่าไม่ต้องเยอะมาก35ปอนด์ที่ประมาณ27นิ้วนะครับผม28นิ้วนะครับผม35ปอนด์นะฮะก็แต่ลูกค้าก็ไม่ได้ดึงสุดนะเพราะเมื่อวานผมจะสอนแบบนี้ฮะก็คือครับผมจริงๆนะฮะยิงแค่ว่ามาตรงนี้นะครับลูกค้าก็ยิงแค่ตรงนี้นะครับผมดึงเข้ามานะครับแล้วก็ปล่อยลูกนะครับผมในระยะนะครับผม6เมตรกับ9เมตรนะครับแค่นี้ก็ลูกก็ไปถึงเป้าแล้วครับผมลูกค้าค่อยปล่อยไปนะครับพอลูกค้าไปไกลลูกค้าก็จะดึงเพิ่มขึ้นมาเองนะครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกไปครับเวลายิงก็ตึงดึงนะครับดึงแค่นี้ก่อนแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยครับยิงดึงปุ๊บแล้วยิงตึงแล้วยิงตึงแล้วยิงนะครับจนกว่าเราจะได้ระยะพอเราเพิ่มระยะไกลปุ๊บมันก็จะดึงยาวไปเองนะครับผมสำหรับจุดนี้นะครับเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อกับทรายในการจับนะครับผมบุคลิกด้วยครับก็นี่ก็เมื่อวานว่าจะเจาะลึกให้วันนี้ก็มาเจาะลึกให้นะครับผมก็ยันชินครับผมเป็นไม้เมเปิลนะครับแล้วก็เป็นไม้โอ๊กนะครับผมแล้วก็เป็นหนังนะครับผมเป็นหนังจากเมืองนอกนะครับผมส่วนด้านในนี้จะเป็นหนังจากประเทศไทยนะฮะแล้วเป็นหนังนิ่มนะครับผมกำหนังแข็งไว้สำหรับวางเลสนะเดี๋ยวเราจะทาสีผึ้งหรือว่าลิปของคันสายธนูตัวคำปาวนี้ครับให้ด้วยเพื่อให้ลูกได้วิ่งได้ดีขึ้นนะครับผมตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็ขึ้นสายนะครับก็อยากได้สีอะไรข้างในจะวิ่งสีอะไรก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีให้อยู่นะนี่ก็จะเป็นแนววินเทจเลยนะครับผมนี่ก็เป็นแนวเกาหลีครับผมแต่ทั้งคู่เป็นธนูหลังม้านะครับผมเดี๋ยววันหลังผมจะบอกว่าธนูหลังม้าคืออะไรนะฮะก็คือธนูที่ยิงบนหลังม้าครับผมปัจจุบันอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนเงี้ยว่าต้องจับซ้อนไปคนดึงหลังยิงนะฮะเพราะว่ามันจะง่ายครับผมที่ใส่ซ้อนเข้ามาแล้วดึงขึ้นมาเลยนะครับผมก็เป็นธนูหลังนะครับผมก็จะมีความเล็กสั้นนะครับผมแต่ประสิทธิภาพสูงนะครับผมมองโกครองโลกได้เฉพาะธนูหลังม้านะครับผมสมัยนั้นนะฮะก่อนที่จะยุคเหล็กเข้ามาครับผมนี่ฮะก็มีความสวยงามนะผมก็พอดีเสมอกันนะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเป็นงานที่งานแฮนด์เมดนะครับผมทำเองนะครับผมกับน้องแจ็คนะครับน้องแจ็คนะครับทำนะฮะน้องแจ็คก็เป็นลูกมือที่ดีมากเลยครับผมก็ช่วยกันทำเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะสองหัวดีกว่าหัวเดียวครับเพราะว่าหัวเดียวเวลาผมทำเนี่ยผมก็ต้องซื้อแบบซื้ออะไรมาเยอะนะน้องแจ็คเขาก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะดัดแปลงมีการดัดแปลงแล้วก็มีอะไรด้วยการวัดขนาดหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีมาตรฐานว่าสายยาเท่าไหร่อะไรนี้มาครับก็มาแชร์กันนะฮะพอแชร์กันก็อย่างเงี้ยครับจะได้งานที่ดีนะครับผมแล้วก็สวยนะครับผมมีคุณภาพออกมานะฮะก็เป็นแนววินเทจเลยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นไฟเบอร์กลาสเป็นคาร์บอน T700นะครับผมก็เป็นของที่มีคุณภาพเสียซ่อมได้ครับทุกอย่างนะครับอันนี้หักอันนี้แตกนะครับผมซ่อมได้หมดเลยนะครับผมว่าทำเองนะครับผมไงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีนิ่มเลย